ก็เป็นการปรับนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสครั้งเดียวในเรื่องของการที่จะต้องฝึกซ้อมสนามจริงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปรับเนี่ยทั้งแสงทั้งเรื่องของความสว่างทั้งเรื่องพื้นหลายๆอย่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นกับแสงที่ผมว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสนามอื่นครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมว่าถือว่าดีนะครับเราเขาพยายามปรับตัวกันแล้วก็พยายามปรับทีมให้ดีขึ้นนะครับในสนามนี้ครับพูดถึงนัดแรกที่เราจะต้องเจอกับอินเตอร์แมนเป็นครั้งแรกก็จริงๆเป็นงานยากนะครับผมบอกตรงว่าเป็นงานยากเพราะว่าโดยดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเต็มที่ในเรื่องของการต่อสู้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ฝากแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ชมในสนามช่วยเชียร์พวกเราด้วยครับผมค่ะก็รู้สึกว่าแปลกๆตาไป เพราะว่าอย่างที่เคยเข้ามามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างปีนี้เขาก็ทำให้ตรงคอนเซปต์กับ VNL สนามอื่นด้วยก็วันนี้ก็ถือว่ามาปรับสายตาแล้วก็ปรับระบบทีมกันด้วยค่ะค่ะแล้วรู้เลยคะก็วันนี้ก็มาปรับสายตาใช่ไหมคะมันจะมีไฟด้านข้างแล้วก็ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โค้ชก็พยายามให้เราแบบว่าปรับสายตาเปลี่ยนฝั่งซ้อมหมุนวนกันซ้อมให้ได้เปรียบที่สุดอะค่ะเพราะว่าปกติที่เราซ้อมเราก็ไม่ได้ซ้อมสนามนี้กับรถกดดันไหมคะต้องเล่นต่อหน้าแฟนแล้วเป็นสนามสุดท้ายที่เขาเลือกด้วยหนูว่าไม่กดดันนะคะหนูคิดว่าโค้ชน่าจะแบบเลือกใช้งานของนักกีฬามากกว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยทีมให้มากที่สุดค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำออกมาให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขทั้งในและนอกสนามรวมทั้งตัวของพวกเราเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะสนามจริงเป็นไงบ้างคะโอ้โหค่ะก็บอกได้คำเดียวแค่ว่าโอ้โหเพราะว่ามันเป็นวันเดียวที่เราได้มามีโอกาสได้มาซ้อมสนามจริงค่ะเราต้องมาปรับกับพื้นสนามกับแสงในสนามแล้วก็แบบคือแต่ละสนามที่เราไปมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องค่อนข้างต้องใช้เวลาในการปรับพอสมควรค่ะตอนที่เดินเข้ามาก็เราก็ห่างจากสนามนี้มาค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็เราก็เข้ามาก็รู้สึกฟิลแบบอยากเล่นมีความอยากเล่นอยากแข่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนะคะเพียวค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่รอติดตามเราที่สนามที่ไทยค่ะก็มาถึงแล้วค่ะก็อย่าลืมมาส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มาเจอพวกเราได้ที่สนามนะคะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ดังๆให้พวกเราด้วยนะคะ